ไปตรวจสอบเอาไปประมวลเรื่องส่วนกลางไม่มีสิทธิ์ไปประมวลพนักงานสอบสวนนะครับส่วนกลางไม่ใช่คณะพนักงานสอบสวนที่มีการแต่งตั้งตามกฎหมายอีกหลายปากนะที่ผมเนี่ยได้ให้รายชื่อกับทางนะผมก็ชี้เป้าไปหมดนะนะครับซึ่งทางผู้กองประดิษฐ์เนี่ยแล้วก็ส่วนกลางนี่จะมาให้ผู้กองประดิษฐ์ประมวลเรื่องส่งเขาบอกว่าเรื่องนี้นะมันจะต้องสรุปสำนวนส่งปปง.เขาด้วยเป็นทรัพยากรของชาติแล้วถ้าการเข้าไปหาประโยชน์จากทรัพยากร31/2550คำพิพากษาฎีกาเนี่ยจะระบุไว้ชัดเลยครับว่ามติครม.เนี่ยนะครับไม่ใช่กฎหมายนะที่จะมาอ้างในการที่จะทำความผิดในเรื่องของพรบ.ป่าไม้นะครับเพราะว่านะอันนี้เขาจะยกตัวอย่างนะครับอันไม่ใช่สื่อข่าวเรื่องคุณทวีไกรคุปเนี่ยถูกส่วนกลางเนี่ยดึงไปตั้งแต่วันที่10กุมภาครับดูสิครับดึงไปแบบผมถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่มีหนังสือมาถึงทางผู้กองประดิษฐ์นะเมื่อกี้ผมสอบถามผู้กองประดิษฐ์บอกว่าไม่มีหนังสือครับเป็นการสั่งการโดยวาจานะครับขออ้างว่าจะเอาไปประมวลเรื่องเขามีสิทธิ์อะไรประมวลเรื่องนะเพราะเขาไม่ได้ตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะครับในคดีนี้ผู้กองประดิษฐ์คนเดียวเท่านั้นที่เป็นเจ้าของสำนวนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมก็ฝากสื่อมวลชนด้วยนะว่าวันนี้ถ้าผมไม่มาตามเรื่องเนี่ยนะเราก็คงยังคิดว่าเรื่องนี้มันมีการดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับโดยเร็วตามป.วิ.อาญาตั้งแต่วันที่10กุมภาในวันนี้วันที่27กุมภาแล้ว17วันแล้วนะครับ16 17วันแล้ว2อาทิตย์กว่าแล้วครับดูสิแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ด้วยครับไอ้สำนวนคดีเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานใดในส่วนกลางเพราะผู้กองประดิษฐ์แกก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาเอาเรื่องไปนะตามลำดับชั้นผู้กองส่งไปทางจังหวัดก่อนใช่ไหมครับใช่ไหมผู้กองก็ต้องส่งไปยังผู้บังคับการจังหวัดผู้บังคับการจังหวัดเก็บไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปตามถ้าผู้บังคับการจังหวัดไม่เก็บไว้ก็ส่งไปภาค7แล้วภาค7เอาไปให้ใครภาค7เก็บไว้เองไหมเห็นไหมครับถ้าภาค7ไม่เก็บไว้เองส่งให้ส่วนกลางไปสอบสวนกลางไหมแล้วสอบสวนกลางเนี่ยเอาไปดองไว้หรือสอบสวนกลางเอาไปส่งให้ใครเห็นไหมผมถือว่านี่คือการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ครับนะครับอำนาจหน้าที่นี่เป็นของผู้กองประดิษฐ์คนเดียวอันนี้ตามป.วิ.อาญาเลยนะครับก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าผมไม่ปล่อยฮะยิ่งผมมารู้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมยิ่งไม่ผมบอกตรงนะผมไม่พอใจผมไม่พอใจครับนะที่ว่ามีการกระทำอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมจะไปแจ้งต่อทางคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมต้องรายงานท่านพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวชครับเสรีพิสุทธิ์นะครับว่าคดีเนี้ยที่ผมไปยื่นนะครับเรื่องให้กับท่านกรรมการชุดเนี้ยได้ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานเนี่ยซึ่งพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่งนะครับที่จะต้องถูกคณะกรรมการชุดนี้ตรวจสอบเดี๋ยวผมจะต้องให้ทางกรรมการชุดเนี้ยเรียกนะครับตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไปทําการนะครับตรวจสอบที่กรรมการชุดนี้ครับว่าหน่วยงานใดนะครับเข้ามาแทรกแซงในคดีนี้เขาแทรกแซงด้วยเหตุผลใดใช้อํานาจตามกฎหมายใดมาตราใดนะครับทําเรื่องนะทําให้เกิดความเสียหายผมถือว่านี่คือการทําให้เกิดความเสียหายแล้วครับนะความเสียหายนี้เกิดขึ้นกับรัฐและประชาชนแต่คนที่กำลังได้รับประโยชน์ก็คือคนที่ถูกกล่าวหาคือแทนที่เขาจะถูกลงโทษโดยเร็วเนี่ยเขาก็เลยลอยนวลไปได้ระยะหนึ่งนะครับก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับขอได้โปรด
นำเสนอความจริงนี้ต่อสังคมด้วยครับนะว่าเรื่องเช่นนี้นะครับมันเกิดขึ้นไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะครับผมไม่พอใจมากเลยครับวันนี้พอผมมาทราบเรื่องนี้ผมไม่พอใจมากเลยนะครับ